สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับเด็กแอมจากทาง Astro and Kern นะครับในรุ่น HC3 เป็นเด็กแอมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Astro and Kern มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มรวมถึงรองรับไมโครโฟนสำหรับหูฟังแบบมีสายอีกด้วยจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันได้เลยครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับแล้วก็พวกเรายังมี TikTok กันแล้วนะครับก็ฝากเข้าไปกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับDAC M Astro and Kern HC3 นะครับเป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจาก Astro and Kern P51 โดยตรงเลยนะครับผมก็ยังคงใช้ดีไซน์เดิมตามสไตล์ของ Astro and Kern นะครับก็คือบอดี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมแอลลอยทั้งชิ้นนะครับมีการเล่นลวดลายตัดเส้นให้มีความคมเท่ดูดีเหมือนเช่นเดิมในส่วนของสายหุ้มสัญญาณนะครับจะใช้เป็นผ้าไนลอนแบบถักนะครับแล้วก็ตัวเนื้อสายเนี่ยจะเป็นทองแดงล้วนก็เวลาเราบิดงอหรือว่ากระชากเนี่ยจะเกิดความเสียหายได้ค่อนข้างยากนั่นเองสำหรับพอร์ตเชื่อมต่อนะครับจะเลือกใช้เป็น Type-C ก็รองรับทั้ง Android, iOS, Laptop, PC พวกนี้แล้วก็รวมถึงแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้เช่นกันสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของ iPhone นะครับเขาก็ได้ให้อะแดปเตอร์แปลงจาก USB Type-C นะครับเป็นในส่วนของหัว Lightning มาด้วยตัว HC3 ตัวนี้เนี่ยจะให้เป็น Single End 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็แจ็คตัวนี้เนี่ยยังรองรับในส่วนของไมโครโฟนด้วยสำหรับใครที่ใช้หูฟังอินเอียร์แบบมีไมโครโฟนเนี่ยก็สามารถใช้ไมโครโฟนของตัวหูฟังได้เลยนะครับหมดยุคของการที่ต้องเอามือถือมาจ่อปากแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายได้ดีมากแล้วก็มาต่อกันที่ในส่วนของสเปคกันบ้าง นะครับสำหรับ Astro เนี่ยคือตัวนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นชิปจากทาง ESS นะครับในโมเดล ES9219MQ นะครับจำนวน2ตัวมาเป็นระบบแบบ Dual DAC กันเลยสำหรับไฟPCM จะรองรับอยู่ที่32บิต384กิโลเฮิรตซ์สำหรับ DSD นะครับรองรับที่256แบบ Native และแน่นอนครับสำหรับ Astro and Kern HC3 ตัวนี้เนี่ยรองรับ MQA แบบ 8X อีกด้วยละครับผมสำหรับไฟสถานะก็มีโชว์เหมือนกันครับที่ตัวบอดี้ของเขาถ้าเป็นไฟสีขาวอันนี้จะเป็นโหมดสแตนด์บายนะครับถ้าเป็นไฟสีแดงจะเป็นไฟแบบ PCM ในกรณีที่เราเล่นไฟแบบ DSD นะครับก็จะโชว์เป็นไฟสีน้ำเงินแล้วก็ MQA จะโชว์เป็นไฟสีม่วงนะครับและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับสำหรับ Astro and Kern HC3 ตัวนี้ก็คือรองรับในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยนะครับโดยแอปพลิเคชันเนี่ยจะชื่อว่า AKHC เวลาเราเร่งเสียงที่โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เราสุดแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเบาเราสามารถใช้แอปพลิเคชันเนี่ยดันเสียงให้มันดังขึ้นได้อีกนะครับผมก็ใครที่ใช้หูฟังที่มีโอมสูงๆเนี่ยตัวนี้ก็รองรับเช่นกันครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโทนเสียงกันบ้าง นะครับสำหรับ Astro and Kern HC3 ตัวนี้นะครับต้องขอบอกว่าเป็นรุ่นที่ฟังสนุกมากๆนะครับโดยให้เสียงเบสเนี่ยที่มีความกระชับแล้วก็เก็บตัวเนี่ยเรียกได้ว่าสปีดไม่ได้เร็วมากนะครับซึ่งเหมาะกับทั้งเพลงช้าและก็เพลงเร็วเลยบนเบสนะครับถือว่ากำลังดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในส่วนของเสียงนักร้องนะครับก็ตามสไตล์ Astro and Kern เลยก็คือมีความคมมีความชัดนะครับตำแหน่งของนักร้องเนี่ยจะนำหน้าชิ้นดนตรีชิ้นอื่นๆเล็กน้อยในส่วนของเสียงกลางแหลมเนี่ยก็ให้รายละเอียดเสียงชุดดนตรีได้อย่างครบถ้วนนะครับโดยเฉพาะเครื่องสายนะครับสามารถถ่ายทอดเสียงออกมาได้ชัดเจนมากๆในส่วนของเสียงปลายแหลมนะครับก็ทอดตัวได้ไกลนะครับเป็นประกายแต่ว่าเวลาเราฟังแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันจิกหูหรือว่าบาดหูแต่อย่างใดนะครับในส่วนของเวทีเสียงนะครับมีขนาดกลางออกไปทางกว้างโดยที่ตำแหน่งของชิ้นดนตรีเนี่ยครับสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนไม่มีการทับซ้อนกันแต่อย่างใดเลยนะครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยเนี่ยสำหรับ Astro and Kern HC3 ตัวนี้นะครับค่อนข้างโอเวอร์ออลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วก็สามารถฟังได้นะครับถ้าให้เลือกแนวเพลงที่เหมาะกับเขาจริงๆเนี่ยในส่วนตัวผมนะผมมองว่าพวกR&B Soul พวกนี้พวกป๊อปร็อกทั่วไปพวกนี้สามารถฟังได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่เบสค่อนข้างหนักๆพวกฮิปฮอปหรือว่า EDM เนี่ยอันนี้เบสมันลงลึกจริงแต่ว่ามันลงไม่ได้ลึกแบบลึกสุดใจนะก็เลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับของ Astro and Kern HC3 ตัวนี้จะอยู่ที่ 7,590 บาทนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟังได้ที่มั่นคงแกดเจ็ตสาขาสยามพารากอนแล้วก็สาขาสเตเดียมวันได้เลย
หรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับอยากจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ด่านนี้ได้เลยนะครับผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมวินจากสาขาสยามพารากอนต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมหรือถ้าใครมีข้อสงสัยเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็ย้ำกันอีกสักครั้งนะครับพวกเรามี TikTok กันแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของ TikTok เนี่ยก็จะมีคลิปเนื้อหาสั้นๆที่เข้าใจง่ายๆไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอย่างแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ